่ทรนงเทิดทูนศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กรามต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาศิษย์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจะรึกในดวงกมลบ้านกรามทุกคนยึดมั่นประเพณีไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ถูกคือหวังผลอย่างไรมีเป็นวัจีสัจธรรมถูกคือก็ต้องหวังผลมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราใช้ของเราสามารถ
เราทุกคนบ้านกลางต่างยึดมั่นคือสายเลือดเดียวกันไม่จางหายเป็นเพื่อนแท้จริงใจจนวันตายร่วมใจกายเป็นน้องพี่ชั่วชีวันเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญณที่นี้เจ้านั้นจงค้นหาหนึ่งนั้นคือความรู้และวิชาสมคุณค่าสิบดีที่มีครูสองเปิดใจให้กว้างสร้างน้องพี่รักพันถูกสามัคคีเรายึดมั่นสามเชิดชูศักดิ์ศรีสถาบันราชมงคลบ้านกลางนั้นนิรันดรสายสัมพันธ์บ้านกลางนั้นนิรันดรจะกอดคอร่วมกำลังสร้างเกษตรที่ลูกกรต้องการให้หนูทำความเข้าใจก็คือว่าเราจะทำไงสร้างการเรียนรู้ด้วยการหุ่นยนต์ไอ้ตรงเนี้ยหนูดูนะไอ้ตรงเนี้ยมันมีเมืองไทยเขาทำได้หมดนะวิธีคิดอยู่ตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกโมบิลิตี้นะการเคลื่อนนะเราใช่หรือเปล่าเราก็พิมพ์ถามตรงนี้นะโมบิลิตี้เห็นป่ะการเคลื่อนไหวเราทำไงเคลื่อนไหวคือหลักการอยู่ตรงนี้นะหนูเห็นป่ะเขาเคลื่อนไหวเดียวเห็นป่ะมันเคลื่อนไหวจิ๊บตรงนี้คือการเคลื่อนไหวใช่หรือป่ะเราไม่ใช่เป็นการยกนะไม่ใช่โลจิสติกนะมันเป็นการเคลื่อนไหวเหมือนกันเป้าหมายที่เราจะทำก็คือเราจะทำไงทำในประเทศไทยแล้วเคลื่อนไหวออกต่างประเทศเมืองไทยเป็นฐานผลิตต่างประเทศเป็นฐานตลาดเพราะเมืองไทยของเรานะเราพร้อมทั้งหมดแล้วงานวิจัยของเราเสร็จหมดแล้วอะไรธรรมชาติของเราก็ดีหมดอะไรเสร็จหมดเมื่อเสร็จหมดแล้วปุ๊บเราทำไงมันเคลื่อนไหวทุกคนเคลื่อนไหวเงี้ยนะมีความคิดเห็นยังไงบ้างจำดูละมีความคิดเห็นยังไงบ้างวิจารณ์หน่อยเราทำง่ายนิดเดียวเพราะอ้อยเขาทำอยู่ที่เราไปทำคิดว่าเราจะทำเหมือนเขาได้ป่ะพี่เอ๋ล่ะคิดว่าทำได้ไหมเหลือแต่เคลื่อนไหวซึ่งว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์นะคนยกไปกระจกแล้ว